สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะวันนี้อุ๋ยก็เลยเอาวิธีการเลือกหอยและการล้างหอยให้สะอาดนะคะพร้อมวิธีการนึ่งโดยใช้กระทะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆซื้อหอยนะคะเวลาเลือกก็ให้เลือกหอยที่ปิดสนิทนะคะอย่าให้มีรอยอ้าอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าหอยยังไม่ตายนะคะแล้วก็มีน้ำหนักนะคะอย่าเป็นหอยเบานะคะน้ำหนักจะหนักมือมากค่ะและหอยต้องไม่อ้านะคะเดี๋ยวอุ๋ยจะเอาตัวที่เป็นหอยตายแล้วให้ดูนะคะอุ๋ยไปซื้อมาแล้วพอเห็นหอยที่มันอ้านะคะแบบนี้คือหอยตายละพอดีขอแม่ค้าเข้ามาเพื่อจะมาให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็อ้านะคะเห็นไหมอ้านี่อย่างเงี้ยคือหอยที่ตายแล้วนะคะมันจะต้องเป็นหอยที่ปิดสนิทแบบนี้นะคะเอามือแง้งไงก็ไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคือหอยที่ยังไม่ตายนะคะแล้วก็สดค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการล้างหอยนะคะให้สะอาดค่ะเราใส่กระมังเลยนะคะเปิดน้ำล้างเลยค่ะเวลาเราซื้อหอยมานะคะสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีเศษแบบนี้นะคะนี่นะคะใช้มีดขุดออกเลยค่ะส่วนที่เป็นสะดือหอยนะคะก็ใช้มีดดึงออกเลยค่ะแบบนี้นะคะส่วนหอยตัวนี้นะคะแม่ค้าเขาทำความสะอาดมาให้ดีส่วนหนึ่งแล้วนะคะคือก็เลือกร้านที่มันดูสะอาดและสดแล้วก็แต่บางเจ้าอ่ะคือเขาก็มาแบบโกยมาเลยแต่เจ้านี้คือเขาทำสะอาดมาละแต่มันก็ยังไม่ได้สะอาดมากนะคะเราก็มาทำความสะอาดนะอย่างนี้นะคะเราก็ขุดออกเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะเนี่ยไอตัวที่มันจะมีรอยอ้าเนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นเลยว่ามีรอยอ้านิดๆเพื่อนๆก็คิดว่ามันสดแต่จริงๆมันไม่นะคะเพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าเป็นหอยที่ตายแล้วอ่ะไม่สดอ่ะมันจะลอยน้ำนะคะจะลอยทุกป่องเลยค่ะแล้วเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะคะนี่นะคะนี่นะคะเนี่ยถึงจะใส่ลงไปให้ดูนะคะมันก็จมหายไปเลยส่วนตัวนี้มันจะลอยขึ้นมาเนี่ยค่ะนี่คือหอยไม่สดแต่ถามว่าทานได้ไหมมันก็ทานได้มันแค่ไม่สดเป็นการเลือกหอยอีกวิธีหนึ่งนี่นะคะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะนำขูดเศษออกหมดแล้วนะคะเราก็ทำการล้างน้ำเลยค่ะเพื่อนๆนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็เปิดน้ำใส่ปริมาณน้ำนะคะให้พอดีกับท่วมตัวหอยนะคะให้แค่ท่วมตัวหอยนิดก็พอเราใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเราคนเกลือให้ละลายเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราใส่ตัวหอยนี่นะคะเราจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะคะ20นาทีค่ะเพื่อให้หอยนี่คลายเศษดินแล้วก็เศษทรายออกนะคะนี่นะคะหลังจากผ่านไป20นาทีแล้วเราก็ล้างเลยค่ะเวลาล้างนะคะก็ให้ถูๆเหมือนไปการถูๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะล้างอีกนะคะทีนี้เราก็จะได้หอยที่สะอาดแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามานึ่งหอยแมลงภู่นะคะโดยที่อุ๋ยจะใช้กระทะนะคะนี่ค่ะหอยแมลงภู่ของเราใส่ไปเลยค่ะและตามด้วยใบโหระพานะคะเยอะๆเลยค่ะยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะคะและใส่น้ำลงไปเล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องเยอะนี่ค่ะนิดเดียวพอแล้วเราก็เปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟแรงได้เลยนะคะแล้วเราจะใช้ฝาปิดนะคะให้เพื่อนๆนะคะหาฝานะคะที่เป็นทรงสูงนะคะเพราะหลังจากที่หอยเราสุกแล้วอ่ะมันจะอ้าออกนะคะมันจะบานขึ้นค่ะแล้วฟูนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะหลังจากผ่านไป5นาทีนะคะหอยของเราก็สุกแล้วนะคะเห็นไหมคะดูเลยค่ะมันจะอ้าหมดแล้วค่ะการนึ่งหอยแมลงภู่นี้นะคะดูไม่ยากเลยค่ะถ้าเกิดหอยแมลงภู่นะคะปากอ้าแล้วนะคะแสดงว่าสุกแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ5นาทีเองนะคะหลังจากเราตั้งเตาเราจับเวลาเลยค่ะ5นาทีก็นึ่งเสร็จแล้วนี่นะคะสุกแล้วเดี๋ยวไปใส่จานเสิร์ฟพร้อมจิ้มซีฟู้ดกันค่ะนี่จ้าหอยแมลงภู่ร้อน
สำหรับวิธีการเลือกหอยการล้างและการนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ